รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะถ้าพูดถึงเรื่องของคนตาบอดนะครับก็ต้องบอกว่าการเรียนการสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่พัทยานะครับโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาพบกับเรื่องราวของน้องๆ นะครับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับประถมนะฮะว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงบ้างสำหรับคนตาบอดไม่ว่าการใช้ไม้เท้านะฮะการเรียนอักษรเบลแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาจะเรียนรู้ยังไงให้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้นะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะอาจารย์สวัสดีครับ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 จะมาสอบถามอาจารย์ในเรื่องของโรงเรียนแห่งนี้ครับผมคือได้ที่เนี้ยเนี่ยผมเข้าใจว่าเปิดมานานแล้วมานานแล้วครับครับผมที่นี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเราสอนในเรื่องอะไรบ้างครับตั้งแต่เด็กอายุประมาณเท่าไหร่ครับโรงเรียนของเราก็คือเริ่มรับเด็กตั้งแต่3ขวบถึง20ปีตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยม3ครับการเรียนการสอนก็คือก็เรียนเหมือนหลักสูตรทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการทั่วไปเป็นว่าเราจะเพิ่มเติมในด้านเรื่องของทักษะด้านการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับสังคมได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความสุขในสังคมอะไรเงี้ยครับดังนั้นการเริ่มแรกที่เข้ามาตรงเนี้ยนักเรียนจะเข้ามาอย่างไรก็แล้วแต่จะพิการในระดับไหนถ้าเป็นคนตาบอดเราจะมาเริ่มปูทักษะหนึ่งก็คือเรื่องทักษะการใช้ชีวิตในสังคมจะทำยังไงก็ได้ให้คนตาบอดนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องไปเป็นภาระของสังคมอย่างเงี้ยครับครับแล้วเรามีเกณฑ์คัดเลือกนักเรียนเข้ามาอย่างไรบ้างครับเราไม่มีเกณฑ์คัดเลือกเราเพียงแต่ว่าให้เด็กนั้นตั้งแต่สามขวบขึ้นไปมีใบรับรองทางการแพทย์ว่าระบุว่าเป็นคนพิการทางสายตาแล้วก็มีสมุดคนพิการมายืนยันกับเราว่าเป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยเราก็รับเข้ามาศึกษาได้เลยครับก็คืออายุตั้งแต่3ขวบใช่ครับผม3ขวบนี่ก็ยังไม่อนุบาลสิใช่ไหมก็เป็นเริ่มต้นที่อนุบาล1อนุบาล1ครับผมครับเหมือนเรารับเร็วกับปกติหรือเปล่าปกติอนุบาลอ๋อคือปกติอนุบาลที่เขาจะประมาณ3ขวบ4ขวบเนาะใช่ครับ3ขวบใช่ครับผมแสดงว่าลูกผมเรียนช้าไปปีนึงกำลังหลงปีอยู่เนี่ยคือเข้ามาในห้องนี้คือเมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสเดินรอบโรงเรียนไปหน่อยนึงแล้วแต่ว่ามาสะดุดตาที่ห้องนี้ครับผมห้องนี้ที่เป็นห้องที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนส่วนไหนในโรงเรียนเลยครับคือจุดประสงค์ของห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือยังไงบ้างครับเป็นห้องที่ศูนย์รวมของการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กตาบอดเรียกว่าเด็กตาบอดนั้นมี3ลักษณะ1ก็คือบอดสนิทเลยอันนี้คือมืดเลยนะครับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย2ก็คือมีประเภทที่2ก็คือนักเรียนที่ตาบอดเห็นเลือนลางประเภทที่2ก็คือหมายถึงว่าเห็นแสงและเงา3เลยก็คือเด็กตาบอดที่มองเห็นเหมือนคนปกติแต่ไม่เห็นไม่ค่อยได้ไกลเพราะฉะนั้นห้องนี้เป็นศูนย์รวมของการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กที่พอมีสายตาที่พอเห็นอยู่ระดับที่2และที่3นะครับครับแล้วเรามีการเรียนการสอนยังไงบ้างคะในห้องนี้ห้องนี้ก็คือจะเน้นเรื่องแสงและสีก็คืออย่างที่เห็นด้านหลังใช่ครับเห็นด้านหลังนั่นคือเราจะมีให้เขาเรียนรู้เรื่องแสงสีสีก็คือมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็อธิบายว่าแสงเหล่านี้หรือสีเหล่านี้เราจะไปเจอพบเจอที่ไหนในสังคมเราบ้างเช่นตามจุดไฟแดงครับครับผมสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ตามสีแยกไฟแดงสีแดงคืออะไรสีเหลืองคืออะไรสีเขียวคืออะไรให้เขาได้รับรู้เรื่องก็คือเป็น3สีที่สำคัญที่สุดใช่ครับใช่ครับแล้วนอกเหนือจากแสงสีนี้เรามีในเรื่องอะไรครับ
เรื่องรูปลักษณ์ลักษณะหน้าตาของอย่างเช่นเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปร่างของสัตว์จำลองที่เรามาจำลองเพื่อให้รู้ว่าเสือเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรช้างลักษณะอย่างไรเพราะบางทีเด็กเขาได้ยินแต่ชื่อว่าช้างช้างมันเป็นยังไงช้างมันตัวใหญ่แล้วมันมีอะไรบ้างมีงวงเป็นยังไงมีขาเป็นยังไงมีหางเป็นยังไงอย่างไรหรือเสือมันเสือลายรู้จักไหมว่าเสือลายแล้วมันมีหัวเป็นยังไงหางเป็นยังไงลำตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นตัวเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาจำลองให้มันให้เขาได้สัมผัสใช่ครับใช่ครับห้องนี้เนี่ยได้รับความนิยมสำหรับเด็กๆไหมเด็กชอบครับเด็กชอบเพราะห้องนี้มันเป็นศูนย์รวมเลยห้องมันหนึ่งแหละคือแอร์ครับคือสมบัติหลักในย้ายไปในห้องแอร์สองก็คือก็ได้จับสัมผัสต่างๆว่าจะเป็นเรื่องอสันเบลที่เราทำไว้กับพื้นนะฮะเรียนรู้อสันเบลนะครับแล้วก็รูปร่างลักษณะหน้าตาของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในห้องนี้แล้วก็เป็นเรื่องสีแล้วก็แสงแล้วก็เสียงอีกมันมีเสียงมีเสียงด้วยมีเสียงมันจะมีลำโพงตามห้องตามจุดต่างๆของมุมห้องเวลาเราเปิดเสียงเช่นว่าเสียงรถยนต์ดังยังไงเสียงขณะเกิดเหตุต่างๆเสียงรถพยาบาลชั้นสภาพแวดล้อมนี่เพราะว่าคนถ้าตามความเข้าใจผมนะผมมองว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือคนตาบอดในส่วนใหญ่ใช้หูใช่หูเป็นหลักใช่ไหมใช่หูเป็นหลักครับหูแล้วก็มือใช่การสัมผัสประสาทสัมผัสครับอย่างนั้นเรื่องพวกนี้ก็เลยต้องทำการสอนตั้งแต่เด็กๆใช่ครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วห้องนี้นี่เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเราจะได้ตั้งแต่อนุบาล1เลยครับอนุบาลถึงมัธยม3เลยเพราะมันมีศูนย์รวมของพัฒนาการอยู่แล้วครับถึงมัธยม3เลยใช่ครับถึงมัธยม3แล้วอย่างเด็กมัธยม3เข้ามาห้องนี้นี่เขาจะเรียนในเรื่องเขามาเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตนะมีรูปร่างสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเรียนรู้เรื่องแสงสีที่เขาต้องที่เห็นเรือนรางอยู่เนี่ยเขาก็จะมากระตุ้นสายตาของเขาตลอดเวลาสอนเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือจันทร์ถึงศุกร์เลยจันทร์ถึงศุกร์แต่ยังไงเสาร์อาทิตย์ก็คือเด็กก็อยู่ประจำไม่ได้ไปไหนแล้วเขาทำอะไรกันคะเสาร์อาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแบ่งเวลาให้เขาเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางวิชาการทักษะเรื่องการอยู่ร่วมกันว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดช่วยงานโรงเรียนส่วนเรื่องวิชาการก็คือเราจะแบ่งในช่วงเช้าก็ให้เด็กได้ทำการบ้านจันทร์ถึงศุกร์บางทีมีการบ้านค้างไว้ก็ให้ทำตั้งแต่10 โมงถึง 11 โมงครึ่งในช่วงเช้าในช่วงบ่ายเราก็จะแยกเด็กเป็นหญิงกับชายหญิงก็จะเข้าห้องสมุดในวันเสาร์ผู้ชายจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อไปเรียนรู้ไปหาความรู้เพิ่มเติมจากโลกอินเทอร์เน็ตผู้หญิงก็จะไปฟังหนังสือเสียงไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมในห้องสมุดก็จะสลับกันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับสลับกันเสาร์ครับเดี๋ยวนะเด็กๆเข้าไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเหรอได้ด้วยครับได้ด้วยเด็กทุกคนจะมีเฟซมีไลน์เป็นส่วนตัวจริงเหรอใช่ครับมีเมลใช้ยังไงอ่ะก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนคนปกติทั่วไปแหละแต่จะมีโปรแกรมเสียงเข้าไปนั้นเดี๋ยวจะพิมพ์อะไรลงไปก็จะมีเสียงเด้งขึ้นมาให้เขาได้ฟังครับว่าเขากำลังถึงข้อไหนแล้วกำลังไปพิมพ์หาอะไรไปเสิร์ชหาใครหาข้อมูลเรื่องอะไรมันก็จะมีเสียงขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ครับโปรแกรมเสียงโปรแกรมเสียงเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็มีการเรียนการสอนด้วยใช่ครับตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ป.4เป็นต้นไปไม่ถือว่าเราไม่เทียบอายุเราเทียบเป็นชั้นเอาป.4ที่สามารถพิมพ์ได้พิมพ์เป็นพิมพ์ได้ครับแล้วก็สามารถไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับน้องๆชอบไหมชอบครับชอบมากครับผมว่าก็น่าจะชอบเพราะว่าบางทีเราอยู่ตรงนี้มันเป็นโรงเรียนประจำด้วยใช่ครับก็อาจจะไม่ค่อยได้เป็นฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะได้เข้าไปท่องเที่ยวก็บางคนก็ไปท่องเที่ยวไปทักไปหาครอบครัวตัวเองทางเฟซอะไรเงี้ยครับก็ได้ด้วยก็คือคุยกันเลยเนี่ยใช่ครับพิมพ์คุยกันเลยมากเลยใช่ครับที่นี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างสนใจอยู่ก็คือในเรื่องของไม้เท้าขาวครับเพราะว่าคนพิการทุกคนเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆที่นี่เนี่ยเรามีหลักสูตรในการสอนเรื่องนี้ยังไงบ้างไม้เท้าขาวเป็นวิชาที่เหมาะเขาเรียกว่าอะไรใช้สำหรับคนตาบอดทั่วโลกเลยก็ว่าได้คือไม้เท้าขาวคือหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดว่าจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีไม้เท้าขาวในการนำทางหนึ่งก็คือให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้รู้ว่านี่คือคนตาบอดถ้ามีไม้เท้าขาว
นั้นมือเท้าขาวก็คือเป็นตัวหรือเป็นแทนเรียกว่าสายตาของคนปกติในการนำทางนะครับนั้นหลักสูตรของการสอนมือเท้าขาวเนี่ยเริ่มแรกเลยเด็กจะเข้ามาตรงเนี้ยต้องเรียนรู้เรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนั้นในบริเวณโรงเรียนเนี่ยเริ่มต้นเราจะต้องสอนวิธีการสัมผัสในจุดต่างๆหรือไปเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆในโรงเรียนก่อนหนึ่งก็คือการเข้าห้องน้ำเองนะครับการไปห้องเรียนเองนะครับแล้วก็ไปห้องนอนเองโรงอาหารเองเราต้องสอนทักษะเหล่านี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องการใช้ไม้เท้าขาวในการนำทางนะครับก็คืออันดับแรกต้องให้จดจำสถานที่ภายในโรงเรียนให้ได้ทั้งหมดก่อนใช่ครับใช่ครับโดยที่แบบเดินเปล่าๆไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยเนี่ยนะใช่ครับโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าก่อนเพราะว่าให้เขาได้เรียนรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนให้ครบทุกจุดก่อนครับโดยจุดที่สำคัญก็คือโรงอาหารเขาต้องไปทานอาหารได้เองนะครับไปห้องน้ำเองไปห้องนอนเองไปอาคารเรียนเองนั่นคือจุดสำคัญหลักๆครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโทษนะคือมันพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่เขาสามารถจำได้ทุกอย่างขนาดนั้นคือในสถานที่ต่างๆเราต้องไปหาจุดที่มันเรียกมันสะดุดให้เขาได้จำนี่คือโค้งตรงนี้คือเป็นโค้งบริเวณของสนามนะหรือ เหลี่ยมตรงนี้เป็นเหลี่ยมของเสาตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับครับก็คือต้องมีจุดสำคัญเหมือนแลนด์มาร์กอ่ะแลนด์มาร์กใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาจำได้หมดแล้วเนี่ยเขาก็ถึงจะเริ่มใช้ไม้เท้าใช่ครับเดิมภายในโรงเรียนครับกว่าจะใช้คล่องเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนมันแล้วแต่บุคคลด้วยครับแล้วแต่บุคคลด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นานประมาณสักระยะประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเขาเริ่มใช้เป็นละก็คือการใช้ไม้เท้าก็คือไม้เท้าเนี่ยก็คือขนาดไม้เท้าก็คือความสูงของไม้เท้าจะอยู่ที่ระดับหน้าอกของนักเรียนก็คือเท่าวางเทียบกับพื้นนั่นแต่พื้นถึงหน้าอกนั่นคือขนาดมาตรฐานของเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันความยาวความสั้นความยาวของไม้เท้าจะไม่เหมือนกันดังนั้นการจะวัดที่หน้าอกของเด็กนั่นคือเป็นไม้เท้าที่สำหรับเหมาะของแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันครับแล้วนอกเหนือจากการสอนในโรงเรียนเนี่ยเรามีได้มีการพานักเรียนออกไปแน่นอนถ้าเราต้องพาไปข้างนอกเพื่อไปเรียนรู้เรื่องสังคมต่างๆครับอย่างน้อยคือออกไปหน้าโรงเรียนแล้วเรียนรู้เรื่องการข้ามถนนเรื่องการใช้ไม้เท้าขาวการไปสัมผัสในสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่คุ้นเคยกับในบริเวณโรงเรียนเนี่ยเราต้องให้เขาไปเรียนรู้ในเรื่องไม้เท้าขาวเราก็ต้องบวกเรื่องเสียงไปด้วยเช่นเสียงรถวิ่งไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยทำยังไงว่าจะเป็นรถที่มันมาใกล้เราหรือมันไกลเราต้องอธิบายตรงนี้แล้วต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราให้เขาได้ไปสัมผัสเรียนรู้นอกจากบริเวณของเราที่เรามีอยู่เนี่ยครับครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุตินักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยเขามีความกังวลไหมส่วนใหญ่แรกๆจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขาเองว่าเขาจะไปแล้วเขาจะไปยังไงอ่ะเขาจะต้องไปกลัวรถจะชนไหมหรือจะไปตกท่อไหมแล้วก็ต้องฝึกในโรงเรียนให้มันคล่องก่อนให้มันคล่องก่อนว่าถ้าไปเจอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าไปเจอท่อระบายน้ำหรือไปเจอแทงค์สักแทงค์หนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะไปต่อหรือเราจะสัมผัสก่อนเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนครับครับแล้วเวลาไปนอกสถานีเนี่ยคนทั่วไปคนรอบข้างเนี่ยเขาให้ความเห็นใจหรือว่าให้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างถ้าในบริเวณซอยโรงเรียนเราเนี่ยเขาให้จับสนใจและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แต่มีน้องคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยที่จบม.3จากเราแล้วนะแล้วก็ไปเรียนต่อกับเด็กปกติเขาจะเดินไปเรียนด้วยตนเองและตาบอดสนิทด้วยระดับที่1ด้วยนั้นออกไปเนี่ยพวกคนที่อยู่ในข้างๆซอยพอช่วงเช้าเนี่ยเขาจะมาคอยยืนและคอยยืนให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นว่าการข้ามถนนในแต่ละช็อตในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมาคอยบอกเพราะบางทีการข้ามถนนตรงอย่างเช่นหน้าโรงเรียนเราจะมี4แยกเล็กๆรถจะวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะมากนั้นพวกคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะมาคอยช่วยเหลือน้องครับจากนั้นก็น้องก็จะไปต่อเองครับไปต่อเองยังดีนะมีคนช่วยเหลือตลอดเวลานะก็ถือว่าสังคมก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ครับแล้วขั้นตอนในการฝึกใช้ไม้เท้าเนี่ยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างแบบละเอียดขั้นตอนการฝึกคือเริ่มต้นเราต้องให้เขายืนอยู่กับที่ก่อนแล้วฝึกเอาไม้เท้ามาวัดกับตัวเองก่อนจากนั้นก็ให้เขาได้ฝึกการไม้เท้าก็คือถ้าเคาะไปด้านซ้ายเราก้าวเท้าขวาเคาะไปด้านขวาแล้วก็เท้าซ้ายเพราะแต่ละย่างก้าวเราต้องรู้ก่อนว่าข้างหน้ามีอะไร มีสิ่งกีดขวางไหมมีหลุมมีบ่อไหมนั่นคือไม้เท้าจะเป็นผู้นำทางถ้างั้นเคาะซ้ายแล้วก้าวขวาเคาะขวาแล้วก้าวซ้ายก็คือเคาะตรงไว้ที่เราจะเหยียบถ้าเราจะเหยียบไปข้างหน้าเนี่ยครับนั่นวิธีการฝึกของไม้เท้าขาวแล้วถ้าอย่างเป็นหลุมเป็นเนินเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลุมลงไปอย่างเงี้ยบางทีเราเคาะไปบางทีมันก็แบบเกิดเคาะไปตรงขอบบ่อพอดีอย่างเงี้ยคือ
มันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าละเซนส์ของแต่ละคนเหมือนกันมันวัดโดมเหมือนกันบางทีใช่มันก็เคยเกิดกรณีที่ว่าบางทีเด็กเนี่ยอย่างที่พี่บอกมาสักครู่นี้คือว่าบางทีไปโดนขอบมันก็มีบ้างนะที่เราเคยพลาดแต่เราก็ให้เด็กพยายามระวังตัวเองครับมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยเนาะใช่ครับแล้ววัสดุที่ทำมาส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรอ่ะพวกไม้มันมีหลายระดับหลายเลเวลก็คือถ้าเป็นของไทยทำก็จะเป็นอลูมิเนียมทำปกติมันก็จะแข็งแรงบ้างแต่ไม่มากถ้าจะให้ดีเลยเราจะนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาและทนทานคือไม้เท้าจะมีอยู่หลายลักษณะเหมือนกันนะคือแบบพับได้แต่พับไม่ได้ถ้าพับไม่ได้ก็จะแข็งแรงหน่อยแต่แข็งแต่มันพับไม่ได้คือเวลาไปไหนเราจะพับเก็บไม่ได้ลำบากใช่ครับอันที่สองก็คือสามารถพับได้พับเป็น4ข้อพับเก็บใส่กระเป๋าได้อันที่3คือเป็นลักษณะเหมือนเสาอากาศเลยดูดปื๊ดเป็นแท่งๆเดียวสามารถพับเก็บได้เพราะฉะนั้นคือของถ้าของเกาหลีเนี่ยจะได้มาตรฐานซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงอยู่ที่ประมาณอันหนึ่งประมาณเล่มหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทโอ้ 1,800 บาทถ้าของไทยทำเนี่ยถ้าแบบพับไม่ได้อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทครับถ้าแบบพับได้4ท่อนเนี่ย4ท่อนอยู่ที่ประมาณ480บาทนี่แหละครับแล้วแบบไหนได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถ้ามันก็อยู่ที่เรียกว่าเงินทุนของแต่ละคนเหมือนกันถ้าคนไม่อยากเสียตังค์มากก็แบบพับ4ท่อนปกติของไทยทำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ450บาท80บาทอะไรเงี้ยถ้าคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเอาแบบที่ทันสมัยนะคือแบบสามารถรูดแล้วพวกนี้เราได้รับการช่วยเหลือจากรัฐไหมอย่างพวกอุปกรณ์พวกนี้อย่างที่บอกคือในโรงเรียนเราก็คือเป็นโรงเรียนการศึกษาเอกชนนะครับเรามีมูลที่รองรับมีเงิน100บาทรัฐบาลช่วย20บาทอีก80บาทก็คือการบริจาคทั่วไปแล้วทุกวันนี้คนที่เขาสนใจเข้ามาช่วยเหลือให้การบริจาคเนี่ยมีเยอะไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเหตุการณ์ปกติอยู่ที่ประมาณ 40-60% ซึ่งก่อนนั้นก่อนโควิดก็ยังมี 80-90% ตอนนี้อย่างที่บอกคือตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่หมดเลยคนก็แย่หมดเลยแล้วก็เข้าใจเหมือนกันแต่เราถึงเราจะแย่เราก็พยายามทำไงก็ได้ให้ลูกเราเด็กเราเนี่ยมีอยู่มีกินมีใช้แล้วก็มีการศึกษาต่อครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากสนใจร่วมบริจาคร่วมทำบุญก็เรียนเชิญที่โรงเรียนพระมหาไทยได้เรียนคนตาบอดพระมหาไทยนะฮะน้องๆก็ยังต้องการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วในมุมมองของคุณครูเองคุณครูมองว่าพื้นที่หรือถนนทั่วไปห้างอะไรก็ตามแต่เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องตาบอดไหมจากความคิดส่วนตัวของผมในฐานะปัจจุบันเนี่ยผมว่าในประเทศไทยในพื้นที่สำหรับคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยและให้สำคัญกับคนตาบอดน้อยมากเพราะบางทีบางจุดเนี่ยคือถ้าทางเดินปกติเขาจะมีเบลบล็อกหรือว่าเบลบล็อกที่เป็นปุ่มตะปอมตุ่มตะปอมให้คนตาบอดเนี่ยบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีอย่างตามห้างโอเคบางทีบางตามห้างเนี่ยก็จะมีบ้างแต่พอมานอกห้างถนนปกติเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็จะเดินลำบากมากถ้าไปด้วยตัวเองนะถ้าไปด้วยตัวเองก็อาจจะลำบากในการใช้ชีวิตครับครับคือนี้ผมก็เห็นด้วยนะผมเคยเห็นฟุตบาทที่ไทยเนี่ยผมมีเวียบล็อกแล้วก็มีเสาอยู่ต้นนึงใช่ครับใช่ครับผมก็บอกเฮ้ยคนออกแบบเขาออกแบบยังไงอันตรายมากเลยแหละนี่หลายๆที่ผมมองว่ามันก็ยังสำหรับยังไม่ว่าแต่คนตาบอดเนี่ยใช่ครับคนพิการประเภทอื่นก็ลำบากลำบากใช่ไหมในเรื่องนี้ผมมองว่ารัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนออกแบบอะไรก็ตามแต่ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้องๆเนี่ยบางทีเขาจบจากที่นี่ไปเนี่ยวันนึงเขาก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวใช่ครับใช่ครับไม่งั้นมันก็จะลำบากก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเล็งเห็นในความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ารัฐควรจะเข้ามาช่วยเหลือคนพิการตาบอดหรือว่าน้องๆที่มีปัญหาเรื่องสายตาอะไรบ้างถ้าผมมองนะเพราะหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ควรจะมาช่วยสนับสนุนมากกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึงเพื่อช่วยให้เขาได้มีการศึกษาที่ดี2เลยคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปห้างสรรพสินค้าการเดินทางไปเรียกว่าอะไรห้างร้านต่างๆหรือไปธนาคารต่างๆซึ่งสิ่งแวดล้อมในขนาดในโซนของเราเองเนี่ยถามว่าพื้นที่มันเอื้อต่อคนตาบอดว่ายังไม่เอื้อยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยครับโดยเฉพาะการเดินทางในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะการทำเบลบ็อกขึ้นมาเนี่ยยังมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นความปลอดภัยสำหรับคนตาบอดที่เดินไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากจะฝากภาครัฐให้ช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเป็นทางหรือเป็นแนวทางให้คนตาบอดเนี่ยสามารถเดินไปจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการจะไปตามที่เดียวที่ให้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปได้เงี้ยครับก็พูดยากนะเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่เห็นเขาพยายามทำกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบยังไปไม่เท่าไหร่อย่างในห้างเองก็ดีนะขนาดในห้างในพื้นที่ของตัวอาคารรัฐบาลของรัฐต่างๆก็ยังแบบไม่ครบใช่ไหมครับใช่ครับในมุมมองของอาจารย์บอกว่าอย่างการใช้ชีวิตของคนตาบอดเนี่ยมันมีอะไรที่มีความจำเป็นมากกว่าปกติถามว่าความจำเป็นไม่ใช่ความจำเป็นมากๆสำหรับความเรียกว่าการใช้ชีวิตในสังคมโดยที่ไม่ต้องไปเป็นภาระคนอื่นไม่ใช่ไปไหนต้องมีคนจูงคนคอยนำทางซึ่งบางครั้งเขาอึดอัดเขาก็อยากไปด้วยตนเองเขาอยากไปด้วยตนเองเขาอยากใช้ความสามารถที่เขาได้ศึกษามาในการใช้ชีวิตกับสังคมเนี่ยด้วยตนเองอะไรเงี้ยครับงั้นก็อยากให้เรียกอะไรความเท่าเทียมในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับครับแล้วอาจารย์มองว่าจะทำยังไงให้ความเท่าเทียมมันมากขึ้นกว่านี้ก็คือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความพิการของแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางวีลแชร์หรือทางร่างกายอะไรเงี้ยฮะควรจะเอื้อต่อคนพิการให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็ยังดีนะที่พัทยาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่นำร่องในเรื่องของSmart City นะฮะ Universal Design ที่ออกแบบสำหรับคนพิการทุกภาคส่วนเร็วๆนี้ก็หวังว่าน้องๆที่อยู่ที่พัทยานะแล้วคนที่อยู่ที่พัทยาคนพิการก็จะสามารถไปไหนมาไหนเองได้สะดวกนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ยิ่งน่าเสียดายนะอยากถามอยากคุยหลายเรื่องมากเลยนะฮะแต่ว่าเวลาของเราก็หมดเวลาซะก่อนนะครับยังไงสัปดาห์หน้านะฮะมีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมไปด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ